สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนิคมออนทัวร์ครับวันนี้จะพามาชมการเตรียมจัดงานกฐินนะครับที่วัดป่านาเหล่าตำบลบ้านกอกอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับการเดินทางก็ใช้เส้นทาง23นะครับคือเส้นทางยโสธรอุบลราชธานีนะครับถ้ามาจากยโสธรก็อยู่ซ้ายมือนะครับตรงบ้านกอกนะครับบุญกฐินปีนี้ครับกำหนดการก็วันที่20นะครับทอดวันนี้ก็เตรียมงานนะครับตอนเย็นก็มีนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับฟังเทศน์ตลอดทั้งคืนที่20ก็ทอดกฐินนะครับเป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับพิธีก็เรียบง่ายครับทางวัดป่าญาติธรรมนะครับมาช่วยงานห่อข้าวต้มขนมไม่รอต้อนรับญาติธรรมทางไกลนะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่น้องมาร่านกฐินเอาเขามาคันแล้วหนูเอาเขาล้มไปไหนพากันเห็นยังครับคุณยายพากันเห็นยังพากันพากันไปทางที่ทางนี่ล่ะครับต้มผัดจ้าข้าวข้าวต้มใบถ้าพี่ถ้าน้องมืออื่นนี่ล่ะมือนี่ล่ะมืออื่นนี่ล่ะพี่น้องมาลูกหลานคนนี้แนวต้อนเหมือนป่ะครับสวัสดีครับพ่อกันเห็นยังครับผมตำบักงามตำบักมี่จ้าตำบักมี่โอ้ยเป็นตาแซ่บครับแซ่บแซ่บเฮ้ยมี่อ่อนกินบ่กินบ่กินอยู่ครับกินอยู่กินอยู่มีน้ำกันอันงานกับที่น้องมือใดครับแม่อื่นบอกวันที่เท่าไรครับผมที่19จ้าอ๋อที่20ทวาจ้าน่าละจ้ามาบุญน้ำกันได้หลายครับมาบุญน้ำกันนะครับเด้อมาบุญกฐินนะจ้ามหากฐินใหญ่ๆเลยได้บุญได้หลายเทพบาลเทพบาลมาละจ้าที่เห็นกล้วยแขวนอยู่ตามเชือกหรือว่าตามต้นไม้นี่คือก็คือเป็นผลไม้นะครับที่มีตามฤดูกาลชาวบ้านก็จะเอามาแขวนไว้นะครับเป็นกองบุญเขาเรียกใครมีอะไรก็จะเอามาแขวนนะครับเช่นกล้วยเช่นส้มโออ้อยเนี่ยครับเอามาตั้งเอามาร้อยเชือกฟางแขวนไว้ครับนี่ครับรอบๆทางวัดก็จะเตรียมที่ไว้ให้ชาวบ้านก็จะเอามาแขวนไว้ครับท่านเด็กราชภัฏช่วยงานเติมน้ำชื่อน้องอะไรน้องชมพู่น้องชมพู่อยู่ป.ไหนนี่ป.6แล้วมาช่วยงานวัดก็เป็นส่วนของโรงทานนะครับที่จับจองกันไว้สถานที่วัดนะครับก็กางชื่อไว้ครับว่าจะตั้งตรงไหนครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับการเตรียมงานกฐินที่วัดป่าหน้าเราคลิปนี้ก็เอาบุญมาฝากอีกแล้วครับคุณเพื่อนๆครับที่รับชมขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะครับและขอบคุณทีมงานของนิคมออนทัวร์ด้วยครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนิคมออนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ